เดี๋ยวจากอ่าวกระเปอร์นะครับซึ่งตรงนี้พี่เขาบอกว่าน้ำมันตื้นเวลาน้ำลงเนี่ยลงเลยเดินได้เลยเคยมีปลาพยูนอยู่ที่นี่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องติดอวนของชาวบ้านที่เขาวางดักไว้นะครับก็เลยต้องย้ายเจ้าปลาพยูนตัวสุดท้ายที่อยู่ที่นี่ไปที่ภูเก็ตตอนนี้ไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปปลูกต้นโกงกลางกัน